ก็ช่วงนี้มาพบกับผมนะครับทนายอำนวยวรรณมาโสนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกฎหมายวีเวลจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในเครือของวีเซิร์ฟกรุ๊ปนะครับก็วันนี้มาพูดกันในเรื่องในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการของทางภาครัฐเนี่ยนะครับมาเพื่อหยุดการระบายการกระจายของไวรัสโควิดนะครับในการระบาดเนี่ยให้น้อยลงที่สุดนะครับก็เมื่อมีมาตรการของทางภาครัฐเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับนะฮะก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างนะครับก็คือบริษัทเอกชนนะครับผลที่รับจากการกระทบเนี่ยก็คือทั้งตัวลูกจ้างนะครับแล้วก็นายจ้างนะครับจากมาตรการของทางภาครัฐเนี่ยนะครับที่มีคำสั่งให้กิจการบางประเภทเนี่ยต้องหยุดชั่วคราวนะครับผลกระทบก็คือเกิดขึ้นทั้งจากนายจ้างเองและตัวลูกจ้างเองนะครับก็ถามว่าเมื่อภาคเอกชนนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะฮะจะมีวิธีการนะฮะได้รับสิทธิเรียกร้องอะไรบ้างนะครับก็มาดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อของกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้นะครับในภายใต้วิกฤตโควิดระบาดนะครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับคือกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยนะครับควรจะทราบแล้วก็มีสิทธิที่เรียกร้องอะไรบ้างนะครับตามกฎหมายแรงงานนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อมีมาตรการของทางภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีมาตรการในการหยุดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยนะครับโดยประกาศให้กิจการบางประเภทต้องหยุดชั่วคราวนะครับผลกระทบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวนายจ้างและตัวลูกจ้างนะครับเรามาพูดถึงกรณีแรกก่อนนะครับว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยนะครับประเภทที่รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดนะครับแต่ตัวนายจ้างเองเนี่ยนะครับขอหยุดกิจการชั่วคราวนะครับประเภทนี้นะครับลูกจ้างจะมีสิทธิที่เรียกร้องอะไรบ้างนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือกรณีที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับโดยรัฐบาลมีคำสั่งให้หยุดกิจการนะครับอันนี้เป็นคำสั่งจากทางภาครัฐจากทางรัฐบาลให้หยุดนะครับซึ่งตัวนายจ้างเองนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องทำตามคำสั่งของรัฐบาลนะครับก็คือต้องหยุดกิจการชั่วคราวนะครับเมื่อหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยนะฮะตัวลูกจ้างก็ไปทำงานไม่ได้นะครับตัวนายจ้างเองก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้ดังนั้นเนี่ยก็กระทบทั้งตัวนายจ้างเองและตัวลูกจ้างนะครับกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับเรามาพูดถึงกรณีแรกนะครับกรณีแรกเนี่ยคือธุรกิจที่รับผลกระทบนะครับโดยรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวนะครับแต่ตัวนายจ้างเนี่ยนะครับหยุดขอหยุดกิจการเพราะว่ามีผลกระทบนะครับมีผลกระทบโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องนะครับแม้รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดกิจการก็ตามนะครับแต่ตัวนายจ้างขอหยุดถามว่าทำได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าหยุดกิจการนะครับชั่วคราวเนี่ยจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับตามพรบกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา75เนี่ยนะครับก็ได้กำหนดว่านายจ้างที่มีความจำเป็นนะครับต้องหยุดกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับ
ซึ่งการหยุดเนี่ยมีผลกระทบต่อธุรกิจนะครับไม่สามารถที่จะเดินธุรกิจต่อไปได้นะครับเมื่อหยุดกิจการลงชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างในอัตรา 75% ของค่าจ้างปัจจุบันได้นะครับไม่ต้องจ่ายเต็มร้อยอันนี้เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ์นายจ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายจ้างเพื่อให้เจ้าที่เขามาตรวจสอบที่ประกอบการของบริษัทหรือของนายจ้างนะครับเมื่อพนักงานเข้ามาตรวจสอบแล้วว่าโอเคได้รับผลกระทบจริงๆก็สามารถหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวได้นะครับแล้วก็จ่ายค่าจ้าง 75% ซึ่งกฎหมายเนี่ยได้กำหนดว่ากรณีที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวนะครับต้องไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะครับไม่ใช่กรณีที่เหตุสุดวิสัยก็สามารถหยุดกิจการชั่วคราวได้นะครับผลกระทบจากโควิดนะครับโควิด-19 เนี่ยนะครับธุรกิจที่รับผลกระทบเนี่ยก็เมื่อหยุดกิจการชั่วคราวแต่ก็ต้องจ่ายค่าจ้าง 75% นะครับของอัตราค่าจ้างปัจจุบันนะครับเงื่อนไขก็คือมีเหตุความจำเป็นนะครับโดยไม่ใช่กรณีเหตุสุดวิสัยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุความจำเป็นนี้ผ่านไปแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาเปิดกิจการตามปกตินะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ให้สิทธิ์นายจ้างนะครับเมื่อกฎหมายกำหนดว่าต้องไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายเนี่ยนะครับตีความหรือว่ามีนิยามคำว่าเหตุสุดวิสัยยังไงบ้างนะครับก็มีกฎหมายนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยนิยามของเขาคืออะไรนะครับก็หมายความว่าเหตุใดๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใกล้จะกำลังประสบเหตุอยู่หรือว่าใกล้จะประสบเนี่ยนะครับได้จัดการป้องกันดีแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับไม่สามารถที่จะปกป้องได้นะครับเหตุการณ์นั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับแผ่นดินไหวนะครับคลื่นสึนามิมานะครับโรงงานเนี่ยกำลังจะพังเพราะแผ่นดินไหวนะครับไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้นะครับโรงงานพังนะครับสึนามิมานะครับถล่มโรงงานไปหมดเลยกรณีนี้ถือว่าเหตุสุดวิสัยนะครับนายจ้างก็ไม่สามารถที่จะเปิดกิจการได้ตามปกตินะครับเมื่อเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับนายจ้างก็ต้องหยุดกิจการลูกจ้างก็มาทำงานไม่ได้นะครับเมื่อลูกจ้างมาทำงานไม่ได้นะฮะนายจ้างก็ประกอบกิจการไม่ได้ก็ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับกรณีนี้เนี่ยนายจ้างอ้างเหตุที่จะไม่จ่ายค่าจ้างได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าหน่วยงานองค์กรหรือบริษัทเนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยนะครับโดยที่เป็นธุรกิจที่รัฐบาลไม่ได้สั่งปิดนะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบนะฮะเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นธุรกิจประเภทธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมนะครับร้านธุรกิจประเภทต่างๆที่คอยซัพพอร์ตโรงแรมร้านซักรีดนะฮะธุรกิจนำเที่ยวนะที่ได้รับผลกระทบนะฮะบริษัทพวกนี้เนี่ยคือถ้าหยุดกิจการนะครับถือว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามกฎหมายคือต้องจ่าย 75% นะครับแต่พอมีข่าวออกมาว่าทางรัฐบาลเอง
นะครับโดยผ่านหน่วยงานประกันสังคมเนี่ยนะครับกำลังจะมีกฎหมายออกมารองรับเพื่อให้คำนิยามเหตุสุดวิสัยเนี่ยรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดแม้รัฐบาลไม่ได้สั่งปิดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับกรณีนี้เนี่ยนายจ้างอาจจะอ้างเหตุโดยไม่จ่ายค่าจ้างนะครับแต่เหตุผลที่รัฐบาลนะครับให้คำนิยามเหตุสุดวิสัยก็เพราะว่าอยากช่วยเหลือลูกจ้างนะครับในช่วงที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวนะครับหยุดกิจการชั่วคราวลูกจ้างก็มาทำงานไม่ได้นะครับนายจ้างบางคนก็จ่าย 75% บางคนก็อาจจะตกลงกับลูกจ้างว่าขอจ่ายไม่ถึงจ่าย 50% หรือไม่จ่ายเลยอันนี้แล้วแต่ตกลงกันนะครับแต่ผลกระทบเกิดขึ้นแน่ๆก็คือกับตัวลูกจ้างนะครับซึ่งไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวทางภาครัฐเนี่ยนะฮะก็จะหามาตรการขึ้นมาช่วยเหลือนะครับเพื่อให้กลุ่มแรงงานกลุ่มลูกจ้างเนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ได้นะครับก็คือมีมาตรการเยียวยานะครับจากหน่วยงานประกันสังคมนะฮะก็เมื่อไวรัสโควิด-19 เนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับนายจ้างก็หยุดกิจการได้นะครับอาจจะอ้างว่าอ้างเหตุโดยไม่จ่ายค่าจ้างอันนี้ก็ต้องรอกฎหมายที่ออกมาชัดเจนก่อนนะครับแต่ถามว่าเลิกจ้างได้ไหมนะครับนายจ้างที่รัฐบาลไม่ได้สั่งปิดนะครับก็เลิกจ้างไม่ได้นะครับหยุดกิจการชั่วคราวได้นะครับแต่เลิกจ้างไม่ได้ถ้าเลิกจ้างเนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอยู่นะครับเว้นแต่ว่าการเลิกจ้างนั้นน่ะข้าวโคจะเว้นนะฮะข้าวโคจะเว้นตามมาตรา119นะครับ119ของพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับที่นายจ้างอ้างเหตุไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นข้อแรกพนักงานทุจริตต่อหน้าที่นะครับประพฤติผิดต่อหน้าที่ทำให้จงใจทำให้นายจ้างเสียหายนะครับหรือว่าประมาทเลินเล่อในการทำงานนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้นายจ้างเสียหายนะครับหรือฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับนะครับหรือละทิ้งหน้าที่นะครับตามกฎหมายละทิ้งหน้าที่ไม่มาทำงานนะติดต่อกันเป็นเวลา3วันทำการนะครับก็ถือว่าเป็นการทำผิดต่อนายจ้างนะครับหรือว่าลูกจ้างเองเนี่ยมีโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะครับก็เป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ